เจ้าแสนสิริกระบือเพศเมียอายุประมาณ5ปีเป็นกระบือของนางวาสนาบันเทิงใจอายุ40ปีเลี้ยงอยู่ภายในคอกกระบือของกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยบ้านโปร่งสนวนหมู่ที่7ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้กำลังเปลี่ยนสีผิวจากสีเปลือกมาเป็นสีดำทั้งตัวอย่างแปลกประหลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอคอนบุรียืนยันว่ากระบือตัวนี้ไม่ได้ป่วยหรือเป็นโรคผิวหนังแต่มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ทุกอย่างและเพิ่งตกลูก1ตัวเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเจ้าแสนสิริกระบือตัวนี้เมื่อเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้มาเก็บภาพเอาไว้เพื่อพิสูจน์การเปลี่ยนสีผิวซึ่งตอนนั้นผิวด้านซ้ายของลำตัวเป็นสีเปลือกเกือบทั้งหมดส่วนด้านขวาเป็นสีดำทั้งหมดแต่มาวันนี้กลับมีสีดำเกือบทั้งตัวมีเพียงรอยจุดเล็กๆเท่านั้นที่ยังคงเป็นสีเปลือกซึ่งทางเจ้าของกระบือบอกว่าเจ้าแสนสิริเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาอย่างนี้เป็นเวลา3ปีแล้วนับตั้งแต่ได้รับมอบจากโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริเมื่อปี2564ให้มาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์สร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนางวาสนาบันเทิงใจเจ้าของกระบือบอกว่าตอนที่ได้รับเจ้าแสนสิริมาจากโครงการเริ่มแรกมีสีดำล้วนทั้งตัวแต่พอเลี้ยงกลับเริ่มมีเม็ดสีเผือกผุดขึ้นและลุกลามไปทั่วตัวตอนแรกคิดว่าเป็นโรคผิวหนังจึงให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์มาตรวจรักษาแต่ไม่พบมีอาการป่วยเป็นโรคผิวหนังแต่อย่างใดไม่นานก็กลับไปเป็นสีดำทั้งตัวอีกครั้งสร้างความประหลาดใจให้กับตนเป็นอย่างมากล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม2566ที่ผ่านมาเจ้าแสนสิริยังมีสีเป็นสีเผือกเกือบทั้งตัวแต่มาในวันนี้กลับกลายเป็นสีดำเกือบทั้งตัวอย่างที่เห็นถือเป็นกระบือที่มีความพิเศษไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนแต่คิดว่าเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมไม่ได้เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติแต่อย่างใดคือก่อนหน้านี้มันเป็นสีอะไรเป็นสีดำแต่สีดำแต่ตอนที่ได้ไม่ใหม่แล้วเป็นยังไงครับมาปลาเขาปีหกห่าหรือยังไงเนี่ยเลยมันเริ่มเป็นจุดจ้ะมันเป็นจุดแดงๆตามคอตามอะไรเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นแปลกก็เลยโทรให้หมอปศุสัตว์เข้ามาดูก็เลยมาฉีดยาให้แล้วฉีดยาแล้วแกก็โลบอกว่าให้เอาปูนแดงเนอะลองทาดูอะไรเนี่ยทำมันก็ไม่หายยิ่งแต่ลามใหญ่แล้วทีนี้มันก็เป็นมาหลายปีตั้งแต่หกห้าหกหกเจ็ดจ้ะก็สามปีแล้วสามปีคือตอนนี้มันก่อนหน้านี้มันเป็นสีดำสีดำไม่ในก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสีอะไรเป็นสีออกนี่เลยจ้ะออกแดงๆออกเป็นจุดสีแดงๆใช่มันจะเป็นเผือกมันก็ไม่เผือกมันจะออกแต่ก็เต็มตัวใช่แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาสีใช่กลับมาเป็นสีดำเหมือนเดิมแต่ก็ยังเหลือยังเป็นหลงรอยยังเหลืออยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะดำสนิทใช่นายบัญชาชุติมานนท์ปศุสัตว์อำเภอคอนบุรีกล่าวว่ากระบือตัวนี้นำมามอบให้นางสาววาสนาเมื่อปี2564ตอนแรกมีสีดำทั้งตัวจริงและสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างที่เห็นซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจและพบเห็นได้ยากเป็นไปได้ว่าอาจเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีที่ได้รับการสืบทอดมาจากพันธุกรรมจึงทำให้เกิดมีการเปลี่ยนสีดังกล่าวควายตัวนี้เนี่ยคือเป็นควายที่ได้มายังไงแรกเริ่มเดินทางกับควายตัวนี้เนี่ยในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริครับซึ่งทางกลุ่มบ้านโป่งสนวนนะครับหมู่ที่7ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีนะครับก็ได้รับจากโครงการนะครับไปแจกจ่ายให้เกษตรกรได้ดูครับรายละ1ตัวแล้วควายตัวนี้เดิมทีที่เรามาแจกเนี่ยก็เป็นสีอะไรเป็นสีดำสนิทนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแปลกประหลาดยังไงตามที่ชาวบ้านบอกว่าเป็นการเปลี่ยนสีได้มันจริงไหมคืออันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับก็ถ้าเข้าที่วิเคราะห์ได้ก็คืออาจจะมีการความผิดปกติของเม็ดสีในเซลล์ผิวนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้คืออาจจะทำให้ควายเปลี่ยนสีได้นะแต่ว่าตัวนี้ก็ยืนยันเป็นตัวเดียวที่เราเอามาตัวนั้นแหละใช่ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวไม่ได้อะไรไม่ได้มีการแต่ว่ามีการเปลี่ยนสีจริง